คือประเด็นคือติดแล้วครับก็อยู่กับเพื่อนกลุ่มเพื่อนผู้ชายครับต้องเท้าความก่อนว่ายังไม่เคยมีเซ็กส์เลยยังไม่เคยมีอะไรเลยหัวจินอ่ะเราก็คุยกับเพื่อนเพื่อนก็เอ้ยมึงลองไหมนู่นนี่นั่นประเด็นก็คือเพื่อนแนะนำว่าเอ้ยมันมีการซื้อบริการหรืออะไรอย่างเงี้ยครับครูเหรอใช่เราก็แบบมันตื่นเต้นมากเลยครับก็เลยเพื่อนก็เลยให้คอนแทคมานู่นนี่นั่นเขาก็ให้เราไปนอนรอบนเตียงเขาบอกพี่นอนรอได้เลยนะคะแล้วก็นอนปุ๊บแล้วเขาเข้ามาเริ่มจากพูดภาษาตรงๆคือ oral sex อะครับคือตอนที่เขาทำอยู่เนี่ยมีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาผมก็กดงงใครโทรมาวะก็เลยกดรับสายไปเป็นเสียงญาติบอกขณะที่เขาทำนะครับปื้มปื้มป่าติดครับติดติดพ่อโดนรถชนเลยครับบอกญาติว่าแค่นี้นะครับเราก็วางโทรศัพท์ไปแล้วเราก็ฝืนทำต่อสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำตามันไหลออกมาครับแต่พ่อถูกรถชนอยู่มึงไม่ดูพ่อมึงเลยยามตอนนี้โอเคแล้วใช่ไหมญาติที่โทรมาเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับพ่อแล้วเขาก็คิดว่าคุณพ่อเป็นไรความจริงรถคุณพ่อแค่ยางแตกครับคุณพ่อไม่เป็นไรมากคุณพ่อยางแตกแต่มึงแทนที่จะแตกมึงไม่แตกพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับปื้มรู้ป่ะว่าคลิปปื้มอะเอาไปลง TikTok อะยังไม่ถึงวันนะยอดวิวทะลุไป 2.5 ล้านทุกคนล้วนเห็นอกเห็นใจเสียดายเงินแทน 1,500 บาทเพิ่มตีนรู้สึกอย่างไรเป็นยังไงบ้างเห็นฟีดแบ็กเขียนฟีดแบ็กก็ดีใจครับพอดีเราไปเจอคอมเมนต์หนึ่งใน YouTube มาเขาบอกว่าเขาเศร้ามากเขาไม่เจอเรื่องเราเนี่ยเขาก็แบบเขารู้สึกเขายิ้มแย้มขึ้นเขามีความเรื่องเรามันเศร้ากว่าเขานะมันเป็นเรื่องน่าเศร้านะติ๊ดอันนี้ผมกดวางสายได้เลยไหมครับยอมแล้วคำถามก็อยากมันต้องมีอะไรอัปเดตไปทำเนียมในรายการเราต้องอัปเดตนิดนึงมึงมีไปซ้ำหรือยังไม่ครับผมรู้สึกว่ายังก่อนประเด็นอ่ะประเด็นมีเพื่อนแล้วก็เหมือนแบบคนที่รู้จักอะครับทักมาดีเอ็มมาว่าใช่มึงหรือเปล่าเนี่ยปืนบอกไม่ใช่มีคนมาถามหลายคนแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่แล้ววันนี้เขาก็รู้อีกทีแล้วว่าใช่ว่าใช่แน่ว่าคือกูทักถูกคนแล้วแล้วสรุปรถคุณพ่อมันมีอาการชนไหมนี่พี่อยากรู้คำว่ารถชนนี่ชนจริงๆไหมไม่เป็นอะไรเลยคือมันแค่ยางแตกแล้วตอนนั้นคุณพ่อเขาตกใจเขาโทรหาญาติแล้วญาติก็ไม่ได้เหมือนฟังไม่รู้สับแล้วรีบโทรหาลูกบอกพ่อมันชนโอ้ไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ำพ่อยางแตกแต่ผมไม่แตกอะครับแล้วเราปื้มยังมีปัญหาอยู่ป่ะกลัวเสียงโทรศัพท์อยู่เปล่าไม่ได้กลัวครับมันกลายเป็นว่าเวลามันผ่านไปเรามองเป็นเรื่องตลกซะมากกว่าเก็บไว้เล่างั้นโอเคแล้วสิใช่ถ้างั้นน่ะเก็บไว้เป็นเรื่องโจ๊กที่แบบว่าโตขึ้นยันแก่ก็ยังเล่าเรื่องนี้ได้สมมติวันหนึ่งเรามีแฟนหรืออะไรเงี้ยเราควรจะบอกว่าไอ้ที่รักปิดเครื่องนะนิดนึงใช่ต้องถูกต้องใช่เรียนรู้ไว้หมดต้องมาใช่ครับหรือไม่ก็โยนโทรศัพท์เขาทิ้งไปเลยเพราะว่าบางทีเพิ่งรู้จักกันไม่สนิทจะไปบอกเขาปิดมันน่าเกลียดไม่โยนน่าเกลียดกว่า โยนน่าเกลียดกว่าปิดเถอะไม่หรือแฟนเขาอ่ะก็มาบอกไอ้ปื้มว่าต้องปิดนะเพราะว่าไปฟังพุทธพุทโธมามันมีคนหนึ่งไม่ปิดแล้วพ่อนางโดนรถชน โดยไม่รู้ว่าอยู่ตรงหน้านี่แหละใช่ไหมอยู่กับกลุ่มเพื่อนอ่ะเพื่อนเขาอ่ะทำเพลงเป็นแรปเปอร์นี่เป็นแรปเปอร์เหมือนกันแล้วแบบเพื่อนพอเราเขาเข้าไปในวงเพื่อนก็คือจะแรปแต่เรื่องนี้แบบผู้ใส่เราแบบรู้สึกว่ามึงอะไรมึงใจเย็นก่อนนะกูแค่เริ่มแบบนี้แล้วแบบเพื่อนๆหลายคนคือเขาก็จะพูดว่าไอ้ปื้มมึงดังแล้วสิมึงอย่างนี้มึงกูไม่ได้อยากดังแบบนี้ค่ะเฮ้ยเป็นแรปเปอร์ด้วยเหรอปื้มใช่ครับเป็นแรปเปอร์เผื่อคนไปตามต้องเซิร์ช AKA ว่าอะไรให้คนไปตามอีกเหรอเอาเหรอเมื่อบอกแหล่งที่ได้เอางี้ได้ไหมไม่อายโอเคครับให้มันเป็นแบบดังไปเลยให้มันเป็นจุดขายไปเลยเดอะติด MC ครับ TheTidMC ตัวใหญ่เลยครับคนไปตามได้นะเดอะติด MC นะโอเคสวัสดีปีใหม่นะปื้มนะปีหน้าขอให้มีแต่เรื่องดีๆขอให้แตกนะคะครับก็ขออวยพรพี่ดีเจทั้ง3นะครับให้มีความสุขมากๆในปีใหม่นี้เป็นกำลังใจให้เสมอแล้วก็ขอให้มีความสุขในทุกๆวันขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้กับผมกับทุกๆคนนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณครับสวัสดีครับคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ
พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ